ตอนนี้ผมเดินมาถึงบูธเมตานะครับภายในงานมอเตอร์โชว์2024เรียบร้อยนะครับวันนี้คือวันเด็ดครับเพราะเขาจะเปิดราคาของเมตา V2 แล้วครับราคาจะเป็นอย่างไรครับและรายละเอียดของตัวรถจะมีอะไรบ้างและไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวครับยังมีรุ่นอื่นๆอีกหลายรุ่นเลยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับรอบก่อนนะครับผมพาไปดูรอบคันเมตา V2 คันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากดูแบบละเอียดนะถอยหลังกลับไปนะครับไม่กี่คลิปหรอกครับไปดูรอบนั้นได้เลยผมพาดูรอบคันทั้งข้างหน้าทั้งข้างในครับจนครบเรียบร้อยครับเป็นแต่ว่ารอบนั้นนะครับมันยังขาดข้อมูลอีกหลายๆอย่างครับที่ผมยังไม่ได้บอกไปครับเริ่มต้นนะครับจากตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับตัวนี้เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าครับยังใช้ตัวเดิมครับคือขนาด95แรงม้า150นิวตันเมตรครับและมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ครับแบบลิเธียมไอออนนะครับขนาด 36.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับทำให้ตัวนี้ครับวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่382กิโลเมตรครับจากการชาร์จ1ครั้งครับตามมาตรฐานของ NEDC นั่นเองครับสำหรับเมตา V2 ตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นระบบความปลอดภัยใหม่อีกเพียบเลยครับอย่างที่บอกไปที่คราวที่แล้วนะครับที่เราจะเห็นตัวกล้องนะครับที่เป็นกล้องของ ADAS เข้ามาครับรอบนี้เขาใส่มาเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับระบบเตือนการออกนอกเลนครับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติอะไรพวกนี้ก็มีให้หมดครับส่วนระบบอื่นๆครับที่เคยมีอยู่นะครับพวก ABS EBD ก็ยังมีให้อยู่ครับ Hill Start Assist ก็ยังมีให้ครับระบบตัว TSC ตัว Traction Control อะไรพวกนี้ก็มีให้ครบครับลองอ่านดูครับเดี๋ยวขึ้นเป็นซุปเปอร์ให้ครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมาดูคร่าวๆครับก็เหมือนเดิมครับตัวดีไซน์ต่างๆครับเมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นแรกครับอย่างที่บอกไปรายละเอียดที่คราวที่แล้วผมดูไปเยอะแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระจังหน้าตรงนี้ที่มีการเปลี่ยนใหม่นะครับไฟหน้านะครับจากเดิมครับที่เป็นแบบฮาโลเจนโปรเจคเตอร์ครับรอบนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แต่เป็น LED แล้วดังนั้นคุณไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับส่วนด้านข้างครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับตัวซุ้มล้อนะครับตัวช่องชาร์จนะครับตัวกระจกมองข้างอะไรพวกนี้ก็มีให้หมดครับระบบ Keyless Entry ที่จะเข้ารถแบบง่ายๆก็มีเหมือนเดิมครับตัวที่เป็นซุ้มล้อหลังครับล้อหลังล้อแม็กนะครับข้างหลังเป็นดิสเบรกก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับปีกด้านหลังสีขาวแบบนี้นะครับกระจกหลังมีตัวปัดน้ำฝนแบบนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับไฟท้ายทรงอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะครับที่มันเป็นตัวช่องที่สามารถสอดมือเข้าไปได้ครับมีตัวเซ็นเซอร์ให้แล้วก็มีตา V2 แบบนี้ครับก็เป็นแบบนี้ครับเป็นภาพคร่าวๆของตัวเนต้า V2 ครับเบาะทรงเดิมนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปคือตัวนี้ครับตัวพนักพิงนี่ที่เปลี่ยนไปครับและสิ่งที่ผมรับรู้มาแล้วรู้ว่ามันเจ๋งมากๆครับก็คือตัวหน้าจอตัวนี้ขนาดใหญ่ตัวนี้ครับรอบนี้ครับคุณไม่ต้องซิงผ่านมือถือแบบทำเป็นตัวมิลเลอร์ผ่านแอปนู่นนี่นั่นแล้วตัวนี้ใส่ Apple CarPlay มาใช้งานได้เลยครับเสียบปั๊กปั๊บเรียบร้อยครับแสดงที่หน้าจอเบ้อเท่อแบบนี้เลยมายืนยันอีกครั้งครับว่านั่งข้างหลังมันสบายขนาดไหนครับบอกเขาก็นุ่มนิ่มใช้ได้เลยนะนี่ปิดประตูดังปังเข้ามาพื้นที่เหลือเพียบพื้นที่ขาก็ยังมีให้อยู่นะครับพื้นที่ในส่วนของหัวก็ยังพอเหลืออยู่เล็กน้อยประมาณนี้นะครับเสียดายไม่มีที่เท้าแขนครับผมนั่งได้2คนแน่ๆครับแบบตัวใหญ่แบบนี้นะแต่ถ้า3คนไม่น่าจะไหวนะมันน่าจะอึดอัดไปหน่อยนะครับเราก็จะมีช่องนะครับที่เป็นช่อง USB อยู่ด้านล่างแบบนี้ครับห้องโดยสารก็ไม่ได้ใหญ่มากครับดังนั้นเนี่ยตัวแอร์ก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าต้องบอกเลยว่าแอร์ของ Data เขาเย็นๆครับเพราะว่าผมลองนั่งข้างหลังมาหลายครั้งแล้วก็สบายดีครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่า Neta V2 รอบนี้เขาเปิดราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับและที่สำคัญครับรอบนี้เข้ามาทั้งหมด2รุ่นย่อยครับราคาเริ่มต้นของรุ่นย่อยแรกนะครับนั่นคือรุ่น Neta V Lite นั่นเองครับราคาอยู่ที่549,000 บาทครับราคาเข้ากับรุ่นที่แล้วนะครับแต่ว่ามีเพิ่มออปชั่นนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปอีกครับและถ้าคุณบอกว่าแค่นี้ไม่พอครับคุณอยากได้ระบบความปลอดภัยที่เป็น ADAS เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเข้าไปออปชั่นมีการเสริมเข้าไปอีกหลายอย่างนะครับราคารุ่นบนสุดครับที่เขาเรียกว่ารุ่นสมาร์ทครับจะอยู่ที่ 569,000 บาทครับเพิ่มอีกแค่ 20,000 บาทครับคุณได้อุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มอีกเพียบเลยครับแต่ว่าในบูธของทางเนต้านะครับที่งานมอเตอร์โชว์2024ครั้งนี้ครับไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวครับยังมีรุ่นอื่นๆอีกหลายรุ่นเลยครับมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันครับไล่คันนะครับที่เราเคยไปรีวิวกันเรียบร้อยนะครับทั้งรอบคันแล้วก็ทดลองขับนะครับนั่นคือเนต้า GT นั่นเองครับ
รถคันนี้ก็เอามาจอดคันจริงนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ด้วยเช่นกันครับที่บูธเนต้านะครับรถคันนี้ครับจะมี2รุ่นครับมาจอดไว้2คันนะครับคันนึงนะครับจะเป็นรุ่น All Wheel Drive นะครับที่จะให้กำลังมากสุดถึงที่456แรงม้าครับ630นิวตันเมตรครับส่วนข้างหลังนั้นก็จะแรงลดลงครึ่งนึงนะครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์ลูกเดียวนะฮะตัวนั้นเป็นตัวขับหลังนะครับและรถคันนี้ครับนี่คือรถสปอร์ตไฟฟ้านะครับเป็นอีกตัวนึงครับที่น่าสนใจนะครับในการเป็นรถสปอร์ต2ประตูนะครับดูภาพสิครับแหมแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ายังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะครับเพราะว่าสุดท้ายตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนในการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยครับมาดูรอบๆคันคร่าวๆก่อนนะฮะเอาแบบคร่าวๆจริงเพราะว่าถ้าอยากจะดูแบบตัวเต็มๆนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นข้อมูลการขับขี่อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถถอยกลับไปได้นะครับในคลิปของเรานะครับที่มีการทดสอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าเป็นรถ2ประตูครับมือจับประตูครับยื่นออกมาให้เราเปิดเข้าไปได้นะครับตัวรถเป็นประมาณนี้เลยนะเอาดูภาพคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าเวลาเราไม่มีมากสักเท่าไหร่นะฮะคันสีแดงคันนี้ครับถ้าท่านจำได้นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เป็นรุ่น All Wheel Drive ครับส่วนจะเป็นคันนู้นถ้าได้เป็นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นรุ่นแบบเรียร์วิวได้หรือขับเคลื่อนล้อหลังนะครับคันจริงนะครับจอดไว้ในงานมอเตอร์โชว์นะครับใครสนใจต้องมาดูครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอยากเป็นเจ้าของครับยังไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ครับเพราะว่าทางเนต้าเองยังไม่ได้มีกำหนดที่จะเอามาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่มีแผนในการที่จะผลิตพวงมาลัยขวาสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็อดใจรอไว้ก่อนครับและนี่ครับข้างๆผมจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มารีวิวรถเด็กแบบนี้ครับนี่คือเนต้าคิดนะครับที่เอามาโชว์ภายในงานมอเตอร์โชว์2024ครั้งนี้ครับนี่คือรถที่เป็นรถไฟฟ้านะครับขับได้จริงครับเพียงแต่ว่ามันสำหรับเด็กอายุ 3-8 ขวบนะครับตัวนี้เนี่ยพลังชาร์จไฟฟ้าเต็มนะฮะเขาจะวิ่งได้ไกลสูงสุดนะฮะอยู่ที่8กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ประมาณสักไม่เกินสัก30กิโลกรัมนะผมไม่สามารถเข้าไปนั่งได้แล้วมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ตัวรถเนี่ยสีชมพูนะครับแล้วก็จะบอกว่ารถคันนี้เขาขายจริงแล้วนะครับที่งานนี้ราคา 26,900 บาทนะราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับก็จะมีนะครับถ้าจะดูนะฮะก็จะทรงคล้ายๆครับที่เป็นเนต้าตัวไปนะที่เป็น GT ด้วยนะนี่แล้วก็มีตาน้ำพุอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยกระจกหน้าครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีตัวกระจกมองข้างด้วยนะครับน่ารักดีนะนี่ขยับขยับได้นี่ปรับได้เองเลยเอาตามมือเลยนะแล้วก็จะมีพวงมาลัยนี่มีเกียร์ใช่ไหมมีสวิตช์นะครับที่เปิดปิดตรงนี้ได้นะฮะนี่มันก็จะมีพวกเกียร์เดินหน้าถอยหลังนี่ครับอาจจะมีปรับอะไรได้นิดหน่อยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปรับอะไรได้นะมีเซฟตี้เบลด้วยนี่เห็นไหมเท่ๆเลยนะโอ้ผมว่าเอาไปซื้อไว้สักคันนะสำหรับลูกๆครับเอาไว้ขับเล่นนะฮะวิ่ง8โลนี่แค่คุณขี่จักรยานตามนี่คุณก็เหนื่อยแล้วครับและอีกคันนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับบนบูธเนต้านะครับนั่นก็คือเนต้าเอ็กซ์นั่นเองครับคุณอาจจะคล้ายๆนะครับที่เรามองก่อนหน้านี้มันก็คือเนต้ายูนั่นเองครับที่เราเคยเห็นมาก่อนครับนี่คือรถพลังงานไฟฟ้า 100% อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เตรียมนะครับจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือรถไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังได้สูงสุด161แรงม้าครับ210นิวตันเมตรครับและแพ็คมาครับพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับขนาด68กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถคันนี้นะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดนะครับ501กิโลเมตรจากการชาร์จ1คันตามมาตรฐาน NEDC นะฮะเรามาดูรอบคันกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมาดูที่ไฟหน้าก่อนเลยครับนี่โดดเด่นมากครับผมต้องบอกว่าตัวไฟ Daytime Running Light ครับจริงๆอ่ะทรงคล้ายๆกับตัวที่เป็น Neta V นะฮะมันก็เป็นไฟแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นไฟ Daytime Running Light ครับเป็นแบบ LED นะฮะแล้วข้างล่างก็จะมีโคมนะที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งก็คิดว่ามันเป็น LED ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตกแต่งล้อมรอบด้วยสีดำแบบนี้แล้วก็มีกริลที่เป็นสีเงินแบบนี้นะครับกระจังหน้าครับแน่นอนครับทึบๆแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีกล้องด้านหน้าให้แน่นอนครับพอมีตัวนี้ปั๊บก็จะเห็นได้ว่ารถคันนี้จะต้องมีกล้อง360องศาอย่างแน่นอนครับตัดชายด้านล่างด้วยสีดำแบบนี้ครับมีลิ้นอย่างนี้ครับแล้วก็มีช่องลมเข้าไปครับเพื่อระบายอากาศตัวที่เป็นเครื่องปรับอากาศได้นะฮะนี่คือภาพรวมด้านหน้านะกระโปรงด้านหน้านี่เราไม่ได้เปิดนะแต่ว่ามันดูแบบแบนๆราบๆแต่จะมีสันให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับนี่เลยทรงแบบนี้เลยนะครับรถเนี่ยเป็นทรง SUV นะครับเป็นไซส์ C SUV นะครับก็เป็นแบบ2แถว5ที่นั่งนะขนาดพอเหมาะพอเหมาะนะถ้าจะพูดแบบในตลาดในทุกกันเนี่ยก็น่าจะเป็น HRV นะครับหรือว่าจะเป็น Corolla Cross อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะขยับมาดูที่ตัวการออกแบบด้านข้างก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับแต่เห็นว่าเขาเล่นเส้นลายเป็นซุ้มล้อแบบนี้ครับแล้วก็ไล่ไปด้านหลังเลยแล้วไปต่อยันซุ้มล้อด้านหลังสุดท้ายครับแล้วก็
ัวกระจกมองข้างครับใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับมีตัวที่ไฟที่เป็น LED ที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีกล้องตรงนี้ด้วยครับมือจับเขาใช้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็จะมีแบบ Keyless Entry นะครับเปิดประตูได้ครับด้านหลังก็เช่นกันเนี่ยถ้าสังเกตดูผมไม่แน่ใจนะน่าจะมีระบบ Keyless Entry ให้ทั้งหมด4ประตูเลยนะโหถ้าของจริงได้แบบนี้ก็ดีมากนะแล้วก็กระจกนะครับใหญ่มากๆครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยครับคันนี้แล้วก็มีสีดำครับตัดขอบแบบนี้ข้างบนมีราวหลังคาให้ครับสีดำด้วยเช่นกันครับแล้วก็จะมีตัวพาโนรามิกซันรูฟอาจจะไม่ได้ใหญ่เต็มบานทั้งคันครับแต่ว่าก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเป็นหลังคาแบบเปิดได้นะครับมาดูล้อหลังเล็กน้อยครับล้อหลังเนี่ยนี่ขนาด18นิ้วนะครับข้างหลังเป็นดิสเบรคครับตัวแม็กซ์นะครับใช้เป็น2สีทูโทนนะครับสีเงินกับสีดำนะครับมีตาเนต้าอยู่ตรงกลางครับตัวยางครับเป็นยางใช้เป็นไซส์225/60R18ครับนี่อย่างที่บอกไปแล้วครับเป็นดิสเบรคด้วยครับข้างหน้าก็จะเป็นลายเดียวกันแล้วก็เป็นตัวยางขนาดเดียวกันด้วยครับข้างหลังนะมาดูตัวที่เป็นปีกข้างบนไล่จากวงข้างบนมาเลยนะนี่ปีกสีขาวครับพร้อมกับติดตัวที่เป็นไฟเบรกตรงที่3มาให้และที่สำคัญครับมีที่ปัดน้ำฝนหลังด้วยครับนี่ใครบอกว่ารถจีนไม่ใส่มานี่คันนี้ใส่มาให้นะครับมีตาน้ำพุตรงนี้ครับแล้วก็ไฟด้านท้ายก็เป็นแบบ LED ครับลากยาวจากซ้ายไปจรดขวาครับแล้วก็จะมีคำว่าX อยู่ตรงนี้ด้วยครับมีเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้ให้นะครับที่เห็นนี่คือ4จุดนะครับมีตาเนต้าตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดครับเป็นบัมเปอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นสีดำแบบสวยงามมากมีตัดเงาเล็กน้อยครับแล้วเรามาดูที่ประตูท้ายกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างผมหาสวิตช์ก่อนนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนฟะตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วเป็นไฟฟ้าด้วยนะนี่มีกล้องข้างหลังด้วยนะครับนี่คือกล้อง360องศาเฮ้ยใหญ่อยู่นะอันนี้ใส่ของนะใส่ชาร์จอะไรพวกนี้นะเฮ้ยใหญ่อยู่นะขออนุญาตนะครับดูใหญ่ขนาดไหนนะอาย่าใหญ่ไหมล่ะนี่ใช้ได้เลยนี่ผมว่าประมาณ HR-V เลยนะใหญ่อยู่นะน่าสนใจมากครับผมต้องบอกเลยว่าตัว Neta X นะครับเป็นน่าจะเป็นอีกรุ่นนะครับที่เป็นรถไฟฟ้าที่เข้ามาแย่งตลาดในตู้ได้ในตลาดแน่นอนครับเบาะครับนี่มีระบบเวลคัมซีทด้วยแบบนี้นะให้ผมเข้ารถได้ง่ายขึ้นนะนี่แล้วตัวเบาะเป็นหนังนะครับแล้วก็ทรงคล้ายๆกับบัคเก็ตซีทครับแต่ว่าตัวที่เป็นพนักพิงตรงศีรษะเนี่ยจะขยับไม่ได้เพราะว่ามาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เบาะแน่นอนครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเท่าที่สัมผัสดูนี่คือปรับ6ทิศทางนะครับนี่อ่ะลองนั่งดูนะแล้วปิดประตูนะมันก็จะขยับตัวเบาะเข้าไหมมองไม่ต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับมันถึงจะขยับให้นะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะผมไม่แน่ใจนะว่ากี่นิ้วน่าจะ15นิ้วขึ้นไปนะโอ้โหใหญ่มากๆและสังเกตดูนี่คือพวงมาลัยขวานะครับรถคันนี้พร้อมขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแน่ๆนะครับหน้าจอเนี่ยผมโอ้โหเปลี่ยนได้มากมายตั้งค่าได้เยอะแยะเอาเป็นว่าเวลานี้เราไม่สามารถดูได้ครบถ้วนครับเดี๋ยววันที่เราได้มีโอกาสทดสอบกันเนี่ยเราจะได้มาดูกันเต็มๆนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่ผมเชื่อว่าตัวหน้าจอนี้น่าจะเชื่อมต่อตัวที่เป็น Apple CarPlay กับ Android Auto ได้นะอันนี้ไม่ยืนยันนะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่วางตรงนี้เป็นวาง Wireless Charge ครับวางแก้วได้นะครับวางของได้ครับอันนี้เป็นใส่ของได้เยอะแยะเลยนี่ลึกพอสมควรด้วยนะครับพวงมาลัยครับเป็นทรงแบบ3ก้านนะครับแล้วก็ตรงนี้จะใช้แท็กบอลในการเลื่อนข้อดูข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ตรงนั้นได้นะครับตรงนี้มือขวานี่ก็ควบคุมเสียงควบคุมอะไรได้ด้วยเช่นกันครับพวงมาลัยแน่เนต้าวีขยับไม่ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ขยับขึ้นลงเข้าออกได้ครับนี่สบายสบายนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับนี่เป็นดิจิตอลทั้งชุดเลยนี่สวยงามมากๆครับเรามีกระจกข้างหลังอ๋อไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัตินะเป็นแบบธรรมดาครับแล้วก็มีหลังคานะครับที่เป็นหลังคาผ้านะอันนี้ต้องเป็นคำถามแล้วแหละว่าจะร้อนไหมนะครับอันนี้ถ้ามันยังหนาไม่พอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขนาดแสงในตัวที่เป็นฮอร์นะครับภายในงานมอเตอร์โชว์ก็ยังทะลุลงมาได้ก็อันนี้เป็นคำถามไว้ก่อนนะว่ามันจะร้อนไหมนะครับก็ลองดูอีกทีครับนี่คือภาพรวมเอาคร่าวๆจริงครับของตัว Neta X ครับคนไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าของแน่นอนฮะมานั่งที่เบาะหลังนะครับของ Neta X กันดีกว่าครับว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเหลือเฟือครับนี่นั่งดูเลยห่างเพียบนะครับหัวก็ยังเหลือเยอะเลยสบายสบายครับผมว่านั่งไซส์ผมเนี่ย3คนพอแบบไหลชนกันต้องพอได้อยู่นะนี่เฮ้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยเอานี่ลงมาครับมีที่วางแก้วนะ
เปิดตรงนี้ได้ไหมเปิดอะไรได้มั่งไหมกดปุ่มตรงนี้เฮ้ยวางของได้อีกนะเฮ้ยอันเอกประสงค์ดีนะครับนี่กว้างมากครับแล้วก็ตัวที่เป็นไฟตรงนี้ก็เป็น LED ระบบสัมผัสด้วยนะมีลำโพงให้ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีตัวปินโนแบ็กตรงนี้นะครับมีกระจกแบบอัตโนมัติแบบนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยแบบออโต้ด้วยนะนี่ไงนี่นะครับโหเจ๋งมากนะเบาะพับได้ไหมดูสิเบาะพับได้ไหมเบาะพับได้ด้วยนี่มันจะมีตัวสวิตช์ตรงนี้นะนี่60 40นะครับอันนั้นไม่พับแล้วกันนะเอาเป็นว่าดูคร่าวๆนะเฮ้ยเจ๋งมากอ่ะผมว่าเป็น SUV ที่น่าสนใจอีกรุ่นนึงฮะและนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆครับภายในงาน Motor Expo ครับที่บูธของ Neta นะครับใครสนใจครับมีโปรโมชั่นมากมายครับภายในบูธของ Neta ครั้งนี้นะครับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของครับมาดูรถใหม่ๆครับก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายครับมีตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่7เมษายนนี้เท่านั้นนะครับรีบมานะครับที่อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีครับแล้วคุณจะได้ไม่พลาดข้อเสนอดีๆจาก Neta แน่นอนครับ